คุณผู้ชมครับโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เป็นหนึ่งในโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์มี52แห่งทั่วประเทศครับภายใต้สังกัดของสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการนอกเหนือจากนั้นยังมีจำนวนนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนพิการแล้วก็นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอยู่ด้วยช่วยไปดูสถิติแบบนี้นะครับถ้าจะเห็นว่าโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษภายใต้สำนักบริหารงานการศึกษาเมื่อสักครู่เราบอกว่า52แห่งที่รวมโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ 3,300 คนในส่วนที่2คือโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับมี49แห่งตัวเลขประมาณ 12,000 คนและส่วนที่3คือศูนย์การศึกษาพิเศษ77แห่ง 26,000 คนในกลุ่มนี้จะเป็นโรงเรียนแบบเฉพาะนะครับที่มีนักเรียนที่เป็นนักเรียนพิการแล้วก็ต้องการมีความต้องการพิเศษแต่ในส่วนที่เราจะชี้ให้เห็นก็คือโรงเรียนจัดการเรียนรวมทั่วประเทศจะจัดการเรียนรวมกันไม่ว่าน้องๆ นักเรียนจะมีภาวะแบบใดก็ตามจะอยู่ถึง 390,000 คนจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับตัวเลขนี้สะท้อนเลยนะครับว่าความต้องการในการเรียนรวมนั้นค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ปกครองเองหรือในส่วนของตัวนักเรียนเองด้วยที่ต้องการจะเจอกับสังคมที่เขาจะสามารถไปใช้ชีวิตต่อได้ในอนาคตหากทิศทางนี้จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการอยู่ร่วมกันได้ก็จะเปลี่ยนมายาคติในสังคมไปพร้อมๆกันได้ด้วยเมื่อทิศทางนี้สำคัญจึงอยากชวนคุณผู้ชมมาคุยประเด็นเรื่องนี้กันต่อนะครับกับคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าผู้สื่อข่าวของเราถ้าเราบอกว่าทิศทางการเรียนร่วมสำคัญณตอนนี้แล้วนโยบายการศึกษาของบ้านเราเป็นยังไงบ้างกระทรวงเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แค่ไหนครับทางนโยบายแล้วก็สถานศึกษานะครับก็ยืนยันว่าการเรียนทั้ง2รูปแบบเนี่ยทั้งรูปแบบการเรียนพิเศษและการแบบเรียนรวมเนี่ยยังมีความจำเป็นเท่าๆกันนะครับไม่สามารถที่จะตัดแบบใดแบบหนึ่งออกไปได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือเรื่องของงบประมาณแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่จะต้องมีทักษะมากๆในการดูแลเด็กพิเศษเนี่ยตรงนี้บ้านเรายังถือว่ามีจำนวนน้อยอยู่และยังต้องได้รับการสนับสนุนนะครับครับที่ต้องบอกว่า2รูปแบบมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องของระบบการสนับสนุนชีวิตของเด็กพิเศษนั้นจะมีความต้องการที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปนะครับแบบแรกนะครับที่เรียกกันว่าโรงเรียนการศึกษาพิเศษนะครับข้อดีก็คือการมีระบบดูแลรักษาที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใกล้แพทย์ด้วยเพราะว่าเด็กพิการบางคนนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็พฤติกรรมที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีนักจิตวิทยาออกแบบหลักสูตรได้ตามแต่ละคนและที่สำคัญก็คือเป็นทางเลือกให้กับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาภาคปกตินั่นเองครับส่วนที่โรงเรียนการศึกษาร่วมนะครับชื่อก็อย่างที่บอกเลยนะฮะว่าเด็กๆที่ได้เรียนนั้นจะเรียนร่วมกับเพื่อนๆอย่างน้องหมุนในรายงานเมื่อสักครู่นะครับก็จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้กับคนอื่นๆเตรียมตัวเมื่อออกไปเข้าสังคมนั่นเองที่สำคัญก็คือใกล้บ้านหากเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับก็มีชั่วโมงเรียนเสริมได้แต่ปัญหาก็คือการจะเพิ่มโรงเรียนในรูปแบบนี้นั้นต้องอาศัยทั้งตัวบทกฎหมายนโยบายโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษานั่นเองครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ทางมูลนิธิออทิสติกไทยนะครับซึ่งพยายามขับเคลื่อนห้องเรียนรวมมาอย่างต่อเนื่องกังวลต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับที่ขอให้เพิ่มถ้อยคำสำคัญอื่นๆที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของคนพิการที่ชัดเจนแล้วก็มีการบัญญัติที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับก็ได้แก่การเข้าถึงสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและก็เป็นธรรมนะครับโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติจัดให้มีระบบบริการสนับสนุนและก็การเข้าไปอำนวยความสะดวกให้สมเหตุสมผลหรือว่าสนับสนุนให้มีสถานศึกษาเฉพาะก็ได้นะครับซึ่งถ้อยคำนี้ก็ถูกตัดออกไปย้อนแย้งกับหลักการสากลแล้วก็ไม่เป็นจริงในทางปฏิบัตินะครับลองไปฟังเสียงของประธานมูลนิธิออทิสติกไทยครับนั้นระบบจริงๆเนี่ยมันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยมันก็ไปได้แต่ขอให้ประคับประคองเรื่องการเรียนรวมไว้นะฮะผมเป็นห่วงตอนนี้มันมีข่าวเรื่องพรบการแสดงชาติฉบับใหม่นะครับซึ่งเราเพิ่งไปยื่นจดหมายเมื่อสัก3เดือนที่แล้วจะมีเวิร์ดดิ้งเรื่องที่จะต้องเป็นหลักประกันให้คนพิการเนี่ยได้เรียนในระบบที่รวมกับคนทั่วไปเนี่ยมันได้ข่าวว่าอาจจะตัดคำนี้ออกเขามองว่ามันฟุ่มเฟือยแต่เราคิดว่าจำเป็นเพราะขนาดเราเขียนไม่ในกฎหมายเดิมอะฮะมันก็ยังมีอุปสรรคเลยแต่ถ้าไม่เขียนไม่เลยอะก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะถ้าอาศัยแต่นโยบายอย่างเดียวเนี่ยนโยบายระดับบนเนี่ยผมเชื่อนะว่าโอเคแต่พอถึงระดับปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่เข้าไปเป็นฐานรองรับเราก็เลยคิดว่าอยากจะฝากเรื่องนี้ว่า
ถ้าคณะกรรมการของสภาเนี่ยจะผ่านกฎหมายฉบับนี้เรื่องคนพิการก็ขอไว้ตามที่เราเสนอละกันอย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราทำมาตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษารอบแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มาได้ไกลแล้วนะครับก็อยากได้ตัวแบ็กอัพเรื่องนโยบายกับกฎหมายด้วยครับนี่ก็เป็นความกังวลของมูลนิธิแล้วก็สมาคมผู้ปกครองนะครับที่อยากจะให้ตัวบทกฎหมายนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเมื่อชัดเจนแล้วนะครับในทางปฏิบัตินั้นก็จะสามารถทำได้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าเด็กๆนั้นจะอยู่ในภาวะแบบไหนก็ตามครับอย่างทางที่นายกสมาคมบอกณก่อนหน้านี้พ.ร.บ.การศึกษาที่ใช้กันอยู่มีคำนี้ยังยากเลยในการที่จะผลักดันถ้าเกิดมีฉบับใหม่ออกมาแล้วตัดคำนี้ออกไปด้วยก็น่าคิดถึงทิศทางการผลักดันต่อไปในอนาคตนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายที่ตัวร่างพระราชบัญญัติการศึกษานี้พิจารณาไม่ได้เพราะองค์ประชุมร่วมไปไม่รู้ว่าทิศทางต่อจากนี้จะเป็นไงต่อไปนะครับวันนี้ผมได้ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าตัวเองนั้นเข้าใจในเรื่องของความกังวลของผู้ปกครองนะครับที่มีต่อพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่แต่ยืนยันนะครับว่าอาจจะมีถ้อยคำบางคำที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจแต่เนื้อหาภายในเนี่ยยังคงผลักดันให้เกิดการศึกษาทั้งสองระบบอย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญก็คือต้องทำให้ไม่เลือกเกิดการเลือกปฏิบัติด้วยนะครับซึ่งเวลานี้นะครับก็มีนโยบายพัฒนาโรงเรียนคุณภาพเนี่ยทั้งหมด245แห่งนะครับให้เป็นห้องเรียนเข้มแข็งนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นอกจากที่จะไปสนับสนุนการเรียนของเด็กด้อยโอกาสและเด็กคนอื่นๆแล้วยังรวมถึงการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนกับเด็กพิเศษไม่ว่าจะต้องการเรียนที่ไหนใกล้บ้านหรือที่ที่ตัวเองสนใจจะต้องได้เรียนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ได้มีการหารือกับที่ประชุมในการเพิ่มอัตราครูพิเศษแล้วก็ครูพี่เลี้ยงนะครับให้มีจำนวนที่เหมาะสมตามหลักวิชาการลองไปฟังเสียงของผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษครับครูการศึกษาพิเศษหรือครูที่มีความจำเป็นนะคะนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่นะคะที่เราจะต้องเพิ่มเติมและที่สำคัญก็คือความพร้อมในเรื่องของสภาพแวดล้อมการที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มีทัศนคติหรือแนวทางว่าจริงๆการที่เราทำโรงเรียนเรียนรวมน่ะไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดประโยชน์กับแค่เด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษแต่เด็กปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ของการเป็นผู้ที่เป็นผู้ให้เป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ขัดเกลาจิตใจเขานะเราไม่ต้องไปสอนเรื่องคุณธรรมอะไรมากแค่เขาได้มีโอกาสได้ช่วยกันในโรงเรียนได้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรน่ะพี่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากสำหรับการจัดการเรียนรวมจ้ะทั้งในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็สมาคมที่ดูแลในเรื่องของเด็กที่เป็นออทิสติกก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องของระบบการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนรวมหรือว่าการเรียนภาคพิเศษนะครับหากสามารถทำให้เด็กทั้งสองกลุ่มที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันได้เนี่ยไม่เพียงที่จะทำให้เด็กพิเศษนั้นได้เรียนตามความต้องการของตัวเองแต่เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการดูแลปกป้องสิทธิตัวเองแล้วก็เพื่อนด้วยไปในตัวนะครับคล้ายๆกับการจำลองสังคมเล็กๆกันนะครับเข้ามาอยู่ในรั้วของสถานศึกษาที่จะต้องมีเด็กทั้งที่มีความพิเศษแล้วก็เด็กที่หลายคนอาจจะมีความพร้อมในด้านต่างๆมากกว่าเนี่ยให้อยู่ร่วมกันให้ได้ในสังคมครับเป้าหมายไม่ใช่แค่เพื่อเด็กออทิสติกอย่างเดียวแต่คือเด็กคนอื่นๆด้วยเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเนาะเด็กนักเรียนที่เคยดูแลเด็กที่เป็นออทิสติกเขาก็ได้ประโยชน์นะครับในความน่ารักบางอย่างของเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับ ความสดใสช่วยเติมเต็มพลังใจให้กับคนที่ดูแลได้ด้วยอันนี้เป็นเป้าหมายที่ผมเชื่อว่าอาจจะต้องมองให้ลึกถึงเป้าหมายที่อาจจะชี้วัดไม่ได้ในแง่ของตัวเลขแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเด็กๆด้วยครับผมนะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์นะครับขอบคุณครับ